ที่ผ่านมาผมก็ไม่ได้อยู่เฉยๆถ้ามีหลักฐานหรือมีเบาะแสเพิ่มเติมผมจะยื่นให้ตำรวจทันทีแล้วถ้ามีหลักฐานใหม่ฉันก็ไม่อยู่เฉยเหมือนกันค่ะอยากให้ตำรวจสืบสวนคดีต่อไหมคะฉันอยากให้ตำรวจสืบสวนคดีนี้ต่อค่ะเราจะได้รู้ว่าใครเป็นคนร้ายใครพูดความจริงใครโกหกค่ะอาพงทำไมน้ำถึงไปให้สัมภาษณ์นักข่าวแบบนั้นน้ำแค่อยากรู้ค่ะว่าใครเป็นคนฆ่าพ่อแม่น้ำก็ลุงของน้ำไงลุงรุดเป็นผู้ต้องสงสัยก็จริงนะคะอาพงแต่น้ำคิดว่าเขาไม่ใช่คนร้ายค่ะทำไมน้ำถึงคิดแบบนั้นนะลุงลุงรุดเขาต้องการยืนยันว่าเขาไม่ได้ฆ่าคุณพ่อคุณแม่ส่วนน้ำน้ำแค่ต้องการรู้ความจริงค่ะเห็นหน้าผมแล้วหมดอารมณ์เล่นเลยผมแค่กลับมาหาเอกสารเดี๋ยวก็ไปนะที่น้ำให้สัมภาษณ์นักข่าวน้ำแค่อยากรู้ความจริงไม่ได้คิดจะทำอะไรมากกว่านั้นหวังว่าคงไม่มีใครคิดจะทำอะไรน้ำนะคะหลักฐานที่เกี่ยวกับคุณโชติคุณก็ทำลายทิ้งไปหมดแล้วยังจะกลัวอะไรอีกหรือกลัวว่าน้ำจะรู้ความจริงว่าจริงๆแล้วคุณอาที่เคารพรักคือฆาตกรจะพูดให้มันได้อะไรขึ้นมาฉันก็แค่เป็นห่วงคุณกลัวว่าคุณจะเครียดตายไปซะก่อนคดีจะหมดอายุความไงเก็บไว้ห่วงตัวเองเหรออยากให้เรื่องมันจบเร็วๆไหมล่ะเดินไปเข้าคุกให้มันจบๆไปเลยสิคะจะได้ไม่ต้องมาเป็นบ้าเป็นบออยู่แบบนี้ถ้าผมเข้าคุกอ่ะคุณก็อย่าหวังว่าจะรอดเลย